มาดูขั้นตอนการเลือกตั้งกันบ้างนะครับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ได้ประกาศจำนวนส.ส.ของแต่ละจังหวัดและจำนวนเขตเลือกตั้ง400เขตทั่วประเทศนะครับส่งไปให้สำนักงานทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ครับคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวนเขตเลือกตั้งและท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งทั้ง400เขตเลือกตั้งที่ได้จัดทำขึ้นตามรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเห็นชอบร่างดังกล่าวแล้วได้ส่งเรื่องให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยกรุงเทพมหานครมีจำนวนส.ส.มากที่สุด33คนรองลงมาคือจังหวัดนครราชสีมา16คนส่วนจังหวัดที่มีส.ส.1คนประกอบด้วยจังหวัดตราดระนองสมุทรสงครามสิงห์บุรีและชัยนาท